อย่างเงี้ยหนูชิดซ้ายไว้ก่อนลูกเพื่อให้มันมีวงเลี้ยวเยอะๆเบรกชะลอเบรกชะลอเบรกจ้ะอ่ะทำเองนะสวยๆลูกตรงนี้นะคะมันเป็นเลี้ยวหักศอกเลี้ยวหักศอกก็คือคล้ายๆยูเทิร์นเลยยูเทิร์นก็ทำแบบนี้เลี้ยวเหมือนกับยูเทิร์นนะคะปล่อยมือลูกปล่อยค่อยๆลูกใจเย็นใจเย็นลูกค่อยๆประคองรถใจเย็นใจสวยจ้า วันนี้นะคะครูอยู่ที่ด่านคุณทศนะคะโคราชครูสอนน้องจีวันแรกเออชื่อจี้ครูสอนน้องจีวันแรกนะคะน้องจีเนี่ยมีใบขับขี่แล้วนะคะจากการไปสอบเองนะทำได้แค่ถอยหลังเข้าซองแล้วก็เดินหน้าถอยหลังตรงคือซ้อมท่าสอบแล้วไปสอบนะคะโดยที่ยังขับรถบนถนนไม่เป็นแต่น้องก็สอบผ่านนะคะน้องก็สอบผ่านได้แบบขี่มาเพราะว่าน้องถอยหลังเข้าซองได้อะไรทำพวกนี้ได้ก็เลยไปสอบผ่านทีนี้น้องขับบนถนนไม่ได้ก็เลยจ้างครูมาสอนนะคะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นว่าทำไมในเคสของครูเคสนี้เนี่ยทำไมเขาถึงต้องจ้างครูมาสอนเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนไปเรียนมาแล้วมีใบขับขี่แล้วแต่ขับรถไม่ได้เลยบางคนก็แม่งไม่เคยหัดเลยไม่เคยขับเลยแต่ละคนมีพื้นฐานมาไม่เหมือนกันนะคะอย่างน้องจี้เนี่ยเขาเลี้ยวไม่เป็นนะก็คือคล้ายๆกับคนอื่นค่ะไม่ว่าจะเรียนที่อื่นมาแล้วหรือไม่เคยหัดเลยหรืออันนี้คือหัดเองนะแล้วที่บ้านสอนนะคะที่บ้านสอนแต่ก็กี่ครั้งลูกไม่กี่ครั้งไม่เคียวแล้วสอนกันไม่ได้ก็คือหัดเองกันไม่ได้อะก็เลยโอเคหาครูสอนมาสอนนะคะน้องเลี้ยวไม่เป็นเกิดจากการหมุนพวงมาลัยไม่เป็นนะคะแล้วพอครูสอนน้องจี้หัวไวมากเลยนะก็คิดดูอะเขาแค่ถอยหลังเข้าซองเป็นกับอะไรเป็นเขาไปสอบแบบผีผ่านอะนี่ครูคิดว่าเขามีความสามารถในระดับนึงเลยนะแต่คือไม่รู้ไงไม่รู้ก็คือไม่รู้อะพอไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้ามีคนมาบอกเราให้เรารู้แล้วก็น่าจะทำได้ไวอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยอย่างน้องจี้เนี่ยพอครูบอกเนี่ยก็แรกๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็ยังทำไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ทำได้แล้วนะหมุนพวงมาลัยก็เริ่มโอเคแล้วเริ่มเลี้ยวเป็นในระดับนึงแต่ยังไม่เก่งยังไม่คล่องคิดว่า3วันเนี่ยเก่งนะคะจะเก่งจะคล่องในระดับนึงเลยวันนี้เราขับ Fortuner กันนะคะเป็นรถคันใหญ่ไซส์ของรถครูอยากจะบอกว่าไซส์ของรถเนี่ยไม่สำคัญนะคะคันเล็กคันใหญ่ถ้าขับเป็นก็คือขับได้เหมือนกันคันใหญ่จะจอดยากเฉยๆแต่ขับบนถนนจะง่ายนะเพราะรถมันหนักรถคันเล็กๆกับเวลาเลี้ยวแล้วมันจะไวชะลอนี่อย่างเช่นนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากจี้เปิดสัญญาณไฟตอนที่ครูสอนนะคะรอบแรกๆแค่รอบ2รอบแรกที่ครูต้องคอยบอกให้เปิดสัญญาณไฟแต่พอสักผ่าน 3-4 รอบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเปิดของเขาเองตลอดเลยนะคะแสดงว่าหลายคนขับมีสตินะคะเรื่องการเปิดสัญญาณไฟไม่ใช่ให้ครูต้องคอยบอกตลอดถ้าไม่บอกคือไม่เปิดเนี่ยอันนี้ไม่โอเคแสดงว่ายังไม่ผ่านสวยๆลูกเบรกชะลอห้ามให้หัวรถเลยขอบทางลงไปนะหนูต้องสังเกตเลยนะคะเวลาหนูจอดหนูจะเอาหัวรถไปจ่อรอลึกๆนะลูกนะจ่อรอบนทางเงี้ยไม่อ่ะเลี้ยวสวยๆลูกเลี้ยวสวยๆลงทางหน้ารถกับทางปล่อยมือค่อยๆลงมือสวยๆจ้าเลี้ยวเป็นคือเลี้ยวตรงนะคะไม่ใช่เลี้ยวไวเราเป็นมือใหม่เพิ่งหัดขับคำว่าเลี้ยวเป็นของครูคือเลี้ยวตรงมือต้องไม่พันกันแล้วน้องก็เลี้ยวตรงนะซึ่งทีแรกเลยเนี่ยที่ครูสอนน้องเซนะคะเซเป็นเลนขวากินเลนขวาก่อนแล้วก็เซมาซ้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืนเซคืนไม่ตรงอะค่ะคือแล้วรถมันเซไปเซมาแต่ตอนนี้ตรงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมือเรื่องมือกับพวงมาลัยการจับพวงมาลัยเขาก็จะสัมพันธ์กันมากขึ้นเขาจะมีจังหวะของตัวเองนะคะในการขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยเดี๋ยวเขาจะหมุนสวยกว่านี้อีกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอันนี้เพิ่งเรียนได้ประมาณ2ชั่วโมงเองค่ะเรียนเลี้ยวนะคะตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่เรียนเลี้ยวแล้วฝึกเลี้ยวเนี่ยเราควรขับรถในที่แคบนะคะรอบแรกๆที่ครูสอนน้องมีทั้งรถสวนรถตามรถรอทางแยกมีหมดเลยนะคะ
เบรกชะลอระหว่างมอเตอร์ไซค์ทางขวามือนะลูกน่าดูด้วยว่าเขาจะแซงไหมลูกเด็กก็ต้องระวังนะคะนึกอยากแซงเนี่ยอย่างเงี้ยนึกอยากแซงก็แซงไปเลี้ยวลูกครูให้ดูไปมือครูให้ดูอะไรดูว่าหน้ารถน้องสายเซไหมนะคะเวลาที่น้องเลี้ยวนี่เลี้ยวซอยแคบพอเลี้ยวมาแล้วเนี่ยในซอยไม่ใช่ทางตรงนะคะเลี้ยวมาแล้วในซอยก็ยังโค้งอยู่ซึ่งพอเลี้ยวมาเสร็จแล้วเนี่ยต้องประคองให้รถเนี่ยไปตามโค้งด้วยเวลาหัดขับรถหัดแบบนี้นะคะหัดในซอยแคบค่ะที่มีรถน้อยแล้วก็เลี้ยวเยอะๆค่ะมีเลี้ยวมีโค้งมีอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วทำให้เราเป็นไวและเก่งไวนะคะอยู่แถวบ้านให้ได้อยู่แถวๆบ้านยังไม่ได้เลยสเปะสปะไม่รู้จะเลี้ยวยังไงเลี้ยวแค่ไหนรถมาไม่มาทำยังไงดีทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นอย่าออกถนนนะคะอันนี้มีรถตามมา1คันนะคะมีรถตามหลังมาเราขับไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ามันแซงกันไม่ได้ตอนนี้ลูกประคองไว้แล้วลูกนะประคองไว้ให้ตรงทางเราไปเรื่อยๆค่ะจ้าอย่าเพิ่งไปกังวลกับรถคันข้างหลังนะคะมองข้างหน้าเราไว้แล้วเดี๋ยวเราก็หาทางอย่าเบียดขวานะลูกนะคืนกลับมาหน่อยลูกรถเบียดขวาจ้าเดี๋ยวเราค่อยไปดูลูกตรงไหนแซงได้เราค่อยชะลอให้เขาแซงเราต้องเอาข้างหน้าเป็นหลักก่อนลูกเด็กชะลอเด็กชะลอลูกสลับเท้าเลี้ยวเก๋เออมันจะชนลูกอ่ะเบี่ยงขวาออกนิดนึงลูกซ้ายถ้าหน้ารถเราพ้นคันขวาแล้วเราต้องหลบซ้ายด้วยนะลูกนะจ้ะปรับมาปรับมาจ้าแล้วให้เขาแซงไหมถ้าเขาแซงหนูเบรกชะลอไว้เปิดสัญญาณไฟลูกเปิดชิดซ้ายมากๆลูกระเบรกเบรกชะลอไว้ลูกเบรกขึ้นต้องขึ้นต้องนี่รถเราจะเบียดเบรกเบรกชะลอสิลูกเปิดสัญญาณไฟการให้หนูหมุนพวงมาลัยใช่ไหมหมุนไปหมุนมาแล้วพวงมาลัยอ่ะมันจะทำให้ไฟเลี้ยวดับนะลูกนะอ่ะเขาถอยเขาถอยแล้วก็ไปลูกไปปิดสัญญาณไฟแล้วไปต่อเวลาที่หนูปรับเมื่อกี้เนี้ยลูกรถเราอ่ะชิดซ้ายแล้วถ้าชิดซ้ายแล้วมันชิดแล้วหนูต้องคืนกลับมาแล้วยังหมุนไปหมุนมาหนูจะหาจังหวะมันไม่เจอต้องคืนกลับมาให้มันตรงลูกปรับหน้ารถให้ตรงเขาจอดเห็นไหมนี่อีกอย่างหนึ่งที่ครูบอกอะบอกว่าเราขับเราไม่ต้องไปกังวลกับรถคันข้างหลังมากสรุปเราไม่รู้หรอกว่ามันจะไปไหนมันจะนี่จอดตรงแถวจอดเมื่อกี้นี่แหละเราไปของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วดูจังหวะตรงไหนที่ให้เขาแซงได้เราค่อยแซงแล้วพอเราให้โอกาสเขาแซงแล้วเขาไม่แซงอะครูเอาไม่แซงเราก็ไปไงไม่เขาไม่ไปเราก็ไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่เป็นไรแต่ณตอนนั้นอะตอนที่เราเห็นมีรถตามหลังเรามาปุ๊บเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปกังวลกับเขาลูกเราไปเรื่อยๆก่อนจ้าทีแรกนะคะน้องขับน้องจะแบบว่ากังวลกับไอ้รถที่วิ่งตามมาสวนมาจอดรอทางแยกเราจะเลี้ยวเขาจอดแล้วนะเรายังรีบอยู่เลยเรายังลนรีบแบบรีบเลี้ยวอ่ะเราก็ไปไม่สวยเพราะเรากลัวกลัวเขาจะว่าเอากลัวเราจะขวางทางเขากลัวเขาจะว่าเราอะไรอย่างงี้วันนี้วันแรกเดี๋ยวที่เหลือนะคะครูคิดว่าก็จะได้ออกถนนใหญ่นะคะก็จะพาถนนใหญ่ด้วยแต่เราต้องเอาตรงนี้ให้คล่องก่อนเลี้ยวให้เป็นก่อนคุมรถเองให้ได้เพราะว่าออกถนนใหญ่ไม่ต้องใช้ความเร็วอันนี้ชิดซ้ายลูกค่ะแล้วก็ดูว่าเขาจะตรงมาทางนี้หรือเขาจะไปทางไหนก็วิ่งให้ถึงทางแยกเบรกชะลอในอย่างเงี้ยเราต้องอยู่กลางแยกก่อนนะคะอยู่กลางแยกเราถึงจะเลี้ยวข้ามไปได้นะคะเราจะไม่เลี้ยวชิดขวาอันนี้หมุนก่อนเหมือนยูเทิร์นนะคะมันเป็นโค้งหักศอกนะครูให้ดูทางเป็น3แยกค่ะแล้วก็โค้งหักศอกกลับไปค่อยๆประคองคืนนิดนึงประคองคืนคืนค่อยๆนะลูกนะอย่าหมุนไวลูกค่อยๆอย่าหมุนไวดูรถด้วยลูกรถตรงหรือเปล่าจ้าโอเคไปจ้าแม่หมุนไวบางทีมันก็ไม่ตรงลูกบางทีเราก็คิดเองว่ากลัวไม่ทันเราต้องดูจังหวะด้วยจังหวะที่รถมันวิ่งไปมันตรงกับทางไหมค่อยๆค่อยๆไปใจเย็นๆเพราะว่าตีนเลือดแตะปีกเออแต่ไม่ต้องนั่นแหละ
ก็เบรกชะลอให้ความเร็วมันคงที่ไปเรื่อยๆอย่าไปปล่อยเบรกให้รถวิ่งไวพอปล่อยเบรกรถวิ่งไวเราจะลนกลัวไปเองเราก็จะลนไปเองกลัวไปเองเพราะรถมันวิ่งไวเองจริงเราก็ทำเองนี่แหละคือเวลาเลี้ยวอย่างที่ครูบอกนะคะเวลาเลี้ยวใช้เบรกค่ะเบรกให้เป็นเบรกชะลอไว้เลี้ยวช้าๆเพราะเรายังเลี้ยวไม่เก่งเลี้ยวช้าๆได้ค่อยๆไปเราดูก่อนว่ามันตรงไม่ตรงบางทีเลี้ยวเร็วแล้วก็คิดไม่ออกไงว่ามันจะตรงหรือมันไม่ตรงก็คิดไปเองก็กลัวคืนไม่ทันก็หมุนเร็วใหญ่เลยพอหมุนเร็วปุ๊บรถก็สายก็เซเหมือนเดิมอ่ะไม่ตรงกลัวไม่ตรงมันก็จะยิ่งไม่ตรงค่ะโอเคือให้ดูว่าน้องเริ่มเลี้ยวเป็นแล้วนะคะทีแรกตอนที่น้องยังเลี้ยวไม่เป็นเนี่ยครูไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าครูก็อยากจะไม่รู้ไงคนที่มีพื้นฐานมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะครูจะไม่ได้ถ่ายตั้งแต่เริ่มแรกนะเพราะครูไม่รู้ว่าเขาได้อะไรหรือไม่ได้อะไรครูต้องสอนก่อนเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคลิปตอนต้นๆเพราะบางทีพอครูสอนไปแล้วเอ้าเขาไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ครูต้องจับจุดก่อนนะว่าครูจะต้องสอนเขาตรงไหนสอนอะไรเขาอะไรเงี้ยแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแล้วครูสอนเนี่ยครูจะเริ่มทำคลิปตั้งแต่เริ่มสอนเลยได้เพราะครูรู้เขาไม่มีอะไรเลยครูจะสอนสอนสอนถ่ายคลิปไปด้วยสอนไปด้วยได้แต่อันเนี้ยคือเคยหัดมาแล้วเองแล้วแล้วก็แต่หัดเองนิดเดียวนะคะหัดเองกันไม่ได้หัดกับคนที่บ้านไม่ได้ก็เลยไม่ได้หัดไม่ค่อยได้หัดแล้วก็ซ้อมถอยหลังเข้าซองแค่นั้นเพื่อไปสอบใบขับขี่ครูก็เลยไม่รู้ว่าน้องทำอะไรได้ไม่ได้มีอะไรบ้างที่น้องทำไม่ได้ก็ต้องสอนก่อนจะได้รู้ว่าครูต้องไปยังไงต่อแม่เลี้ยงคนดูก่อนไหมคะก็พอไปถึงลูกก่อนที่เราจะเลี้ยวเราก็ดูอีกทีนึงว่าตกลงมีคนมีใครมาไหมเออรถคันนั้นมาไหมอย่างเงี้ยพอถึงทางแยกโอเคอ้าวว่างแล้วก็เลี้ยวขึ้นได้เลยจ้ะเลี้ยวขึ้นไปลูกจ้าเลี้ยวเลี้ยวให้สวยนะลูกนะเลี้ยวให้พอดีกับทางลูกเออเราไม่ได้กะเอาลูกเราดูเอาว่าเฮ้ยหน้ารถเออหน้ารถลูกไม่ถูกลูกหน้ารถมันไปถึงไหนแล้วตอนที่เราหมุนเบรกชะลอห้ามเลยนะคะห้ามเลยขอบถนนซ้ายเอาว่าไหมลูกเอาเลี้ยวลูกไปพอถึงขอบทางเราต้องเริ่มเลี้ยวแล้วลูกถ้าเราปล่อยให้รถหัวรถหน้ารถขึ้นถนนก่อนแล้วค่อยเลี้ยวได้ไหมครูไม่ได้ไม่ตรงเราจะเลี้ยวยากนะคะแบบนั้นปล่อยมือล้มหลวมลูกสวยๆดูจังหวะรถวิ่งด้วยลูกว่ารถวิ่งไหมจ้าไม่ค่อยมือนะคะมือขวาอยู่ฝั่งขวาลูกมือซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายมันจะง่ายลูกจ้าการหายใจกันเลยทีเดียวตอนเลี้ยวเนี่ยแบบว่าถ้าจะกั้นหายใจเลี้ยวกันเลยเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าเพิ่งเลี้ยวเป็นวันแรกค่ะยังไม่เก่งยังไม่คล่องค่ะเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อเลี้ยวงี้นี่เองทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะเรื่องการขับรถนะมันต้องใช้เวลาต่อให้เก่งไวต่อให้เป็นไวหมายถึงว่าครูสอนไปแล้วเป็นไวก็ช่างเถอะยังไงมันก็ต้องใช้เวลาอาจจะทำได้เลยแต่ก็ต้องใช้เวลาในความคล่องอะไรเงี้ยต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่เป็นปุ๊บแล้วคล่องเลยอันนั้นก็คงไม่ต้องเรียนกับครูหรอกหัดเองก็ได้ชะลอจ้าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสวย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 มุนสวยสวยพอดีพอดีนะลูกนะดูเอาพอไหมเอาเบรกเบรกชะลอหน่อยลุงวิ่งไปทางโน้นลูกไปทางโน้นก่อนนี่มีรถสวนมานะคะเออจ้าแล้วจริงๆทีแรกอะนะถ้าสมมติว่าทีแรกเบรกชะลอเบรกชะลอคืนซ้ายมาหน่อยลูกนิดเดียวนิดเดียวเออค่อยๆไปลูกตอนที่เมื่อกี้ที่หนูจะเลี้ยวอะตอนที่หนูจะเลี้ยวใช่ไหมลูกสมมติไม่มีรถมาหนูก็อาจจะให้เขาเลี้ยวออกมาก่อนได้นะเลี้ยวออกมาก่อนแล้วเราค่อยเลี้ยวเข้าทีหลังจอดอะจอดให้เขาเลี้ยวออกมาก่อนคือเหลือเนื้อที่เอาไว้ให้มีคันใดคันหนึ่งเลี้ยวได้อะไรประมาณนี้หนึ่งวันทดสอบหนูมีบททดสอบเยอะ
มันจะได้มีบทเรียนไงเห็นไหมครูถึงได้บอกว่าการขับรถมันต้องใช้อาศัยเวลานะหนูจะเก่งได้หนูก็ต้องมีประสบการณ์ลูกเออแล้วอีกเยอะเลยลูกหนูต้องขับไปอีกเยอะเลยประสบการณ์จะสอนให้หนูเก่งครูสอนได้แค่เป็นเท่านั้นเออครูมาสอนได้หนูว่าเอออย่างนี้นะพื้นฐานการขับเป็นแบบนี้แบบนี้แต่หนูจะเก่งอะเก่งแต่ครูไม่ได้หรอกต้องมีประสบการณ์ต้องหาประสบการณ์ได้ด้วยตัวเองอะออกถนนไปอย่างเงี้ยหนูถึงจะเก่งหัดขับเองคนเดียวเยอะๆก็จะเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นอย่างเมื่อกี้สมมตินะสมมติถ้าครูเป็นอีคันเล็กอยู่ข้างในซอยแล้วครูเห็นว่ารถจะเลี้ยวครูอาจจะจอดก่อนถึงปากซอยนะเพื่อให้รถคันนี้เลี้ยวไปก่อนก็อยู่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใครเลี้ยวก่อนใครถึงทางแยกก่อนแล้วเลี้ยวก่อนอีกคันนึงก็ควรจะจอดให้ทางกันไม่ใช่ว่าก็เห็นนะว่าเลี้ยวแต่ฉันก็จะไปอย่างเงี้ยคนที่มาถึงที่หลังนะจอดมารยาทในการขับถูกลูกมันก็คือให้ทางกันเพื่อให้มันไปง่ายๆอ่ะลูกเออคนขับรถเป็นไม่ใช่แค่ทำให้มันวิ่งได้อย่างเดียวนะมันต้องรู้ด้วยว่าต้องควรจอดด้วยไม่ใช่ว่าคนที่จอดคือคนที่ขับรถไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่นะคนขับไม่เก่งถึงจะจอดให้กันไม่ใช่อย่างเป็นกับเป็นเนี่ยเวลาคนที่ขับเป็นเนี่ยเป็นกับเป็นเจอกันเนี่ยระวังลูกรถจะออกนะอยู่ไปหาเขาเวลาคนเป็นกับคนเป็นเนี่ยถ้าเป็นจริงๆนะเจอกันทางแยกแล้วก็ทางแคบนะเขาจะรู้นะว่าเออมันต้องมี1คันนะที่ให้ทางก็คือคนไหนมาทีหลังเพื่อนคนนั้นเขากำลังเลี้ยวอยู่แล้วก็เบรกจอดในซอยก่อนถึงปากซอยนิดนึงเพื่อให้รถคันนั้นเลี้ยวเข้าได้เว้นที่ให้เขาอะไรประมาณเนี้ยมันแล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าเกิดว่าจะไปอย่างเดียวนี่คือไม่เป็นละเบื้องต้นรู้เลยขับได้ไม่เรียกขับเป็นขับได้เฉยสักแต่จะไปไม่รู้ไปควรไปไม่ควรไปอีกอย่างนึงก็เออไม่มีน้ำใจด้วยแหละทำไมอ่ะจะไปอ่ะอย่างเงี้ยเออคิดแต่ว่าตัวเองถูกจริงก็ไม่อาจจะไม่ถูกก็ได้นะที่เขาคิดไม่ถูกตรงไหนไม่ถูกตรงที่เขาคิดนี่แหละอันนี้หลังจากที่เราฝึกเลี้ยวกันแล้วนะคะก็จะมาฝึกขับรถข้ามถนนกันนะคะเพราะเดี๋ยววันถัดไปครูจะสอนออกถนนใหญ่ถ้าบางเบรกลูกเบรกชะลอประสานไฟยังคะหนูต้องชิดซ้ายนะลูกนะหนูเลี้ยวขวาหนูชิดขวาออกได้ไหมครูไม่ได้เผื่อมีรถเข้ามาละลูกเออตอนนี้ว่างก็ไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวมันจะว่างหันนั่นรถไปทางขวาลูกหันหมายถึงที่แรกที่หนูออกมาหนูควรขับมาทางซ้ายรู้แล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวแล้วต้องอยู่ฝั่งซ้ายไว้จอดดีๆลูกดูก่อนซ้ายขวาว่างอ้าวไปเลี้ยวลูกเลี้ยวค่ะเลี้ยวสวยๆนะลูกนะเลนซ้ายหนูมองไกลๆเลนซ้ายเอาเลนซ้ายลูกจ้าไปมือปึ๊บประคองไปมือจ้าเก่งมากลูกสวยค่ะนี่นะคะเลนซ้ายอาการคนขับจะบอกได้ว่ารถตัวเองสายเซไหมดูจากการประคองรถนะคะดูจากการประคองพวงมาลัยถ้าหมุนไปหมุนมามือพันกันมั่วๆค่อยไปค่อยมาแสดงว่ารถเซแสดงว่ารถสายเลี้ยวมาไม่ตรงทางแต่ถ้าเกิดเขาค่อยๆคืนค่อยๆคืนมีจังหวะในการคืนนะคะแล้วพอครูหันกล้องมาหน้ารถปุ๊บรถเขาอยู่ในเลนแสดงว่าที่เขาเลี้ยวมาตรงทางอันนี้เราก็จะฝึกเลี้ยวซ้ายกันกับเลี้ยวขวาข้ามถนนนะคะขับทางตรงเนี่ยขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน้องขับได้นะต่อให้มันมีโค้งมีอะไรคือน้องไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีประโยชน์ขับทางตรงไม่ทำให้เราเก่งได้นะคะเราต้องเลี้ยวเราถึงจะเก่งเราถึงจะขับเก่งได้เลี้ยวบ้างถอยหลังบ้างนะคะกลับรถบ้างเพราะว่าชีวิตจริงต้องใช้เลยค่ะเรื่องการกลับรถเนี่ยนะเข้าโค้งคือเรื่องโค้งไม่มีปัญหานะคะน้องเข้าโค้งได้มันจี้นะครูสอนอะไรครั้งเดียวรู้เรื่องหมายถึงว่าครูสอนแค่ครั้งเดียวพูดครั้งเดียวเขาจะจำได้อย่างเช่นเรื่องการดึงเบรกมือน้องจะกดปุ่มแล้วก็ดึงครูก็บอกว่าไม่ใช่มันต้องอย่างงี้ๆสอนครั้งเดียวพอครั้งต่อไปครูก็ลองไม่เตือนนะคะก็ดูว่าน้องจะดึงยังไงสรุปว่าน้องก็ดึงอย่างที่ครูสอนแสดงว่าจำได้เดี๋ยวรอบหน้าเรามาอันนี้ก็ได้นะซอยนี้ครูว่ามันไม่มีหลุมดิเดี๋ยวรอบหน้าจะถอยง่ายเดี๋ยวรอบหน้าเรามาซอยเนี้ยรอบนี้เราไปอันนั้นก่อนอยู่ในเลนไหมนะลูกนะเวลาเราขับรถสวนกันกับรถเนี่ยอย่างเงี้ยเราอย่าไปมองรถเขาถ้ามองรถเขารถเราจะกินเลนขวาเราเห็นแล้วล่ะมีรถสวนมาเราก็ดูซิว่าเขากินเลนเราไหมดูจากอะไรอะครูก็ดูจากล้อรถเขาอยู่ในเลนเขาไหมอยู่ฝั่งเขาไหมอยู่ในฝั่งถ้าเกิดล้อรถเขาเนี้ยเขามาล้ำเส้นอะเข้ามาเลนเราแสดงว่าเขากินเลนเราเราก็ต้องเบี่ยงหลบมั่งนะคะ
างทีบางคนขับแล้วไม่ตรงทางไงแต่เนี่ยไปมองจ้องรถเขาทางใครทางมันให้สังเกตตาไวๆก่อนหน้านี้ครูถามน้องนะคะว่าน้องขับรถแบบนี้ได้ไหมเนี่ยทางตรงที่ไม่มีรถนี่แหละที่เราเห็นว่ามันง่ายนี่แหละน้องก็บอกว่าก็ไม่ได้ขับได้แบบนี้นะคะเพราะว่าไม่มีพื้นฐานค่ะเลี้ยวยังไม่เป็นยังไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาออกถนนแบบนี้มันก็จะมีความกลัวมีความกลัวคือแล้วเวลาหัดกันเองอ่ะจะโดนดุบ่อยดุแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหนแล้วต้องแก้ยังไงอันนี้ก็ทำให้เรากลัวนะคะทำให้เราขับรถไม่ค่อยได้เมื่อกี้ครูก็ถามว่าเนี่ยหลังจากที่เราไปหัดเลี้ยวกันแล้วเนี่ยแล้วพอเราออกมาถนนแบบนี้หนูกลัวขึ้นหนูกลัวไหมขับได้ดีขึ้นไหมเขาก็บอกว่าดีขึ้นเขาไม่กลัวแล้วนะคะไม่กลัวเหมือนเดิมไม่กลัวเหมือนเมื่อก่อนเบรกชะลอพอเราถึงปากซอยเลี้ยวลูกซอยแคบเลี้ยวลูกเลี้ยวเลี้ยวหมุน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 ลูกค่ะเราจะต้องหมุนเลี้ยวจนกว่ารถจะเลี้ยวนะคะอ้าวพอแล้วลูกค่ะขึ้นขึ้นอย่ารอตรงลูกถ้าเลี้ยวซ้ายนะคะเวลาที่หนูเลี้ยวซ้ายแล้วหนูรอให้ตรงแล้วคืนไวๆยังไงรถก็สายแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะเซซ้ายลงข้างทางนี่มีเยอะมากเวลาที่เราอยู่ทางเอกเมื่อกี้เราขับมาทางเอกนะคะถนนใหญ่แล้วเราจะเลี้ยวลงซอยเนี่ยให้เราเบรกชะลอแล้วก็เวลาเลี้ยวๆช้าๆนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในซอยเราจะเลี้ยวออกทางเอกอันนั้นก็ต้องเลี้ยวไวต้องไปไวนะคะมันไม่เหมือนกันทางเอกเลี้ยวเข้าทางโทอันนี้คือเรียกว่าทางโททางเอกเลี้ยวเข้าทางโทช้าๆเพราะมันเป็นซอยแคบแต่ถ้าอยู่ทางโทแล้วเลี้ยวไปทางเอกเนี่ยต้องเลี้ยวไวเพราะว่าเราออกจากซอยไปวิ่งบนถนนใหญ่ถนนหลักเราต้องขับให้เร็วไม่งั้นเดี๋ยวรถมามันจะเลี้ยวไม่เหมือนกันนะทางเอกเลี้ยวไปทางโทกับทางโทเลี้ยวไปทางเอกแล้วก็กลับรถกันนะคะซ้ายหมดชะลอไปลูกซ้ายหมดก่อนรถแค่ขยับนิดเดียวแล้วก็หมุนซ้ายให้หมดก่อนเวลาถอยไปทางซ้ายให้มองกระจกซ้ายเพราะมันจะชนซ้ายแน่นอนถ้ามีอะไรให้ชนนะคะมันจะชนทางซ้ายแล้วก็แล้วถอยไปทางซ้ายเราควรดูว่าทางซ้ายเนี่ยมันมีอะไรไหมถอยไปแล้วชนไหมมีอะไรขวางทางเราอยู่ไหมถอยอีกลูกจ้ะขอให้มันเอียงไปทางขวานิดนึงเวลาเราเลี้ยวออกจะได้เลี้ยวง่ายอ่ะดูคือล้อตรงนะคะน้องคือล้อตรงเป็นนะคะรอบๆเป็นอ่ะถอยหลังมานิดนึงโอเคสวยอ่ะถอยลูกเดินหน้าเตะมือขวาก่อนได้นิดหน่อยพอประมาณนึงเลี้ยวไปลูกเลี้ยวให้ตรงค่ะเลี้ยวมากเลี้ยวน้อยก็แต่ละครั้งที่เลี้ยวมันไม่เคยเท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับทางแคบก็ต้องเลี้ยวเยอะค่ะทางกว้างก็เลี้ยวน้อยทางกว้างๆหมุนไปเดียวมันก็เลี้ยวแล้วแต่ถ้าทางแคบต้องเลี้ยวเยอะต้องหมุนพวงมาลัยเยอะบางคนเข้าใจว่าทางแคบหนูไปไหนทำไมหนูขับเบียดขวาแล้วลูกบางคนเข้าใจว่าถนนแคบๆหมุนนิดเดียวไม่ใช่ทางแคบต้องหมุนเยอะค่ะส่วนทางกว้างๆเลี้ยวไปแล้วมันกว้างอ่ะอันนั้นน่ะหมุนพวงมาลัยนิดเดียวก็ไปแล้วมันสลับกันนะคะบางคนเลี้ยวเบียดอ่ะเนี่ยทางแคบๆเลี้ยวเบียดเป็นเพราะว่าเขาหมุนพวงมาลัยแค่นิดเดียวเขาคิดว่าเลี้ยวเยอะเดี๋ยวมันเบียดทางมันแคบเลี้ยวนิดเดียวมันก็เลี้ยวแล้วอะไรประมาณนี้คิดแบบนี้แต่ผิดค่ะไม่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยหนูต้องชิดซ้ายว่ารอออกเปอร์เซ็นต์ไฟขวาลูกแล้วหนูก็ชิดซ้ายทางซ้ายลูกซ้ายอีกเพราะถ้ารถเรามันวิ่งฝั่งซ้ายนะคะจะออกหนูก็ต้องอยู่ฝั่งตัวเองไปอยู่ฝั่งเบรกชะลอแล้วหนูก็หันหน้ารถไปทางขวาเนี่ยก่อนถึงปากซอยหันหน้ารถไปทางขวาหันไปลูกจ้านั่นแหละเบรกชะลอถึงขับทางแล้วเบรกชะลอจอดดูรถซ้ายขวาซ้ายว่างโอเคเอาเลี้ยวขึ้นไปสวยๆลูกปล่อยเบรกด้วยนะคะจ้าถ้าหนูจะขึ้นทางหนูต้องปล่อยเบรกลูกแล้วก็เลี้ยวให้ตรงมองไกลๆปล่อยมือไปแตะคันเร่งด้วยลูกไปเลี้ยวขึ้นมาแล้วก็ไปปล่อยมือออกจ้าหนูต้องแบบให้มันไปเรื่อยๆเลยไม่ใช่แบบเลี้ยวขึ้นมาแล้วชะลอไว้กลางถนนไม่ได้ทีแรกก่อนค่อยๆขึ้นก่อนพอรถหนูขึ้นมาแล้วหนูต้องแตะคันเร่งเบาๆค่อยๆไปมันไปได้ต่อเนื่องนี่ก็ตัวอย่างนะคะว่าวันแรกครูสอนอะไรสอนเลี้ยวค่ะน้องเลี้ยวเป็นไวนะสอนแป๊บเดียวก็เลี้ยวเป็นก็เลยก็เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนไปขับให้มันไกลขึ้นอย่างเงี้ยนี่เราออกมาจากหมู่บ้านแล้วออกมาจากรอบบ้านเราแล้วทีแรกเราขับรอบบ้านตัวเองก่อน
ขับเลี้ยวไปเลี้ยวมาแถวบ้านเตงในซอยแคบเสร็จแล้วปุ๊บโอเคเราไปหักถนนที่มันเป็นถนนแต่มีรถน้อยก่อนเพื่อให้เราไม่กลัวมันจะมีผิดๆถูกๆอยู่ไงเราก็ต้องมาฝึกมาซ้อมให้มันรู้จักทางก่อนว่าอะไรคืออะไรวันถัดไปเราจะได้เอาถนนใหญ่ได้นะคะมันจะได้ไม่กลัวมากจนเกินไปชะลอไว้ลูกต้องทำเร็วลงใกล้ถึงแล้วนะคะแล้วถ้าเราจะเลี้ยวขวาเราต้องชิดเส้นเหลืองเราเปิดสัญญาณไฟรอว่างแล้วข้ามถ้าไม่ว่างก็ไม่ข้ามงั้นดูเปิดสัญญาณไฟรอได้แล้วลูกเบรกชะลอเบรกชะลอลูกเบรกถึงแล้วนะคะเบรกเราต้องเบรกก่อนล่วงหน้าคันหลังเขาจะได้เบรกตามถ้ามีรถตามมาชิดขวาแต่ไม่ล้ำลงไปนะลูกนะเอาชิดเส้นเหลืองเฉยๆแล้วเราจะข้ามไปได้ก็แต่เมื่อถึงข้างเนี่ยถึงแล้วลูกข้ามไปอย่าจอดลูกชะลอชะลอเบาๆเบาๆเอาขึ้นขึ้นลูกอย่ารอตรงมาวิ่งเข้าไปลูกแล้วเหลือหน้าที่ตรงนี้เอาไว้ให้เราถอยหลังนิดนึงไปนิดนึงโอเคพอแล้วเราต้องเข้ามาอยู่ในซอยแล้วนะคะแล้วก็เหลือเนื้อที่เนี่ยข้างหลังอ่ะเนี่ยเวลาคนขับเนี่ยจะเห็นมีเนื้อที่อยู่เนี่ยให้เราถอยได้อ่ะจ้ามองด้วยนะลงข้างโค้งข้างทางอะไรไหมมองขวาขวามีอะไรไหมไม่มีแล้วมองซ้ายดูรถด้วยว่ารถมาหรือเปล่าจ้าช้าๆนะลูกนะอย่าไหลนะคะต้องค่อยๆถอยเผื่อมีรถมาจะได้จอดทันช้าๆนะคะรถพอรถเป็นแนวขนานกับทางแล้วก็จอดนะคะจอดจ้าแล้วถ้าหนูไม่จอดท้ายมันจะเลื้อยลงอ้าวหนูจอดก่อนสิลูกจอดจอดจอดใจเย็นทำแบบมีขั้นตอนลูกพอจอดเสร็จหนูคือล้อตรงคือล้อตรงเสร็จแล้วค่อยไปแล้วหนูถึงเปิดสัญญาณไฟได้ลูกทำทุกอย่างพร้อมกันคู่ข้าหนูทำไม่ทันค่ะมันไม่สัมพันธ์กันจริงๆอ่ะไม่เราคือเราไม่ได้เรียงลำดับเราทำแบบว่าทำทุกอย่างพร้อมกันเลยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทำไม่ทันทำไม่ทันเป็นเพราะเราทำทุกอย่างพร้อมกันนะคะเราต้องทำทีละอย่างบางทีอันนี้รู้นะเวลาครูถามอะไรครูคุยอะไรกันเนี่ยเขารู้นะมันต้องอันนี้อันนั้นนะคะครูแต่ถามว่าทำไมหนูทำผิดลูกหนูรีบใช่ไหมลูกเขารีบไปเองนะคะแต่ถามว่าเขาเข้าใจเขาเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายอย่างเมื่อกี้เขารู้เขาจอดแล้วยังคืนไม่เสร็จเลยไปแล้วก็เลยทำไม่ทันถ้าเรารู้ว่าเราผิดตรงไหนมันจะแก้ได้ไม่ยากเลยค่ะแก้ง่ายเดี๋ยวเราก็ทำได้ค่ะแต่ถ้าเราทำผิดแล้วเราไม่พยายามดูว่าตัวเองอ่ะทำอะไรผิดหรือครูว่าแล้วไม่ฟังอันนี้ก็จะผิดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะคะอย่างเวลาครูไปสอนน่ะที่ครูบอกว่าอย่าดื้อน่ะเป็นเพราะว่าบางทีนะหมดตั้งอกตั้งใจขับไม่ฟังครูเลยเวลาผิดเนี่ยครูบอกว่ามันผิดนะแบบนี้แบบนั้นก็ไม่ได้ฟังสรุปว่ามันก็เปลี่ยนแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะมันก็ทำผิดซ้ำอยู่อย่างนั้นหรือบางทีก็เอาแต่ความคิดตัวเองนี่แหละเป็นหลักเนี่ยคิดแต่ว่าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังครูเลยส่วนใหญ่จะเป็นคนอายุเยอะๆนะคะที่ดื้อเชื่อความคิดตัวเองก็เลยนี่แหละค่ะเป็นยากนี่คือถามว่าทำไมคนอายุเยอะถึงเป็นยากเพราะจะเชื่อตัวเองมากแต่น้องจี้นี่ไม่นะคะเวลาครูพูดอะไรเขาก็จะเข้าใจง่ายอายุยังน้อยค่ะแค่20กว่าหัวยังไวอยู่ชะลอจ้าแต่เบรกนะคันหลังจะเบรกตามเราก็แต่เมื่อเราแต่เบรกนะคะคันหน้าไฟเบรกแดงเราก็เบรกตามเบรกชะลอจ้ะมันจะได้ไม่กระชั้นชิดเกินไปด้วยอ่ะเลี้ยวสวยๆลูกเลี้ยวเบรกค่ะเบรกแล้วเลี้ยวลูกหมุนให้หน้ารถหันเข้ามาลูกเอ้ามันไปไหนเนี่ยหน้ารถไปไหนเออหนูจะไปรอเบาๆเบาๆเบรกสิคืนก่อนหนูพอหนูกินทางไปแล้วหนูอ่ะสมมติน้องหนูเข้าไปแล้วเฮ้ยไม่ตรงว่ะหูหมุนใหญ่เลยสรุปว่าหนูจะเสียจังหวะตอนคืนนะหนูคือเข้ามาแล้วมันเกินไปเที่ยวอื่นแล้วเนี้ยต่อให้หนูอ่ะรีบหมุนเบรกก่อนหนูต้องคือพอถึงตรงนั้นแล้วหนูหมุนมาเยอะๆอ่ะสรุปว่ามันจะเสียจังหวะตอนคืนที่หนูคืนไม่ทันหนูต้องเลี้ยวให้มันตรงตั้งแต่แรกลูกหนูต้องสังเกตว่าหน้ารถมันเลี้ยวเข้าไปในซอยไหมเลี้ยวซ้ายยากกว่าเลี้ยวขวานะคะเพราะเลี้ยวซ้ายวงเลี้ยวแคบค่ะต้องหมุนเยอะเลี้ยวขวามันเลี้ยวข้ามทางอ่ะเลี้ยวข้ามเลนอ่ะมันกว้างมันหมุนนิดเดียวมันก็เลี้ยวแล้ว
เลี้ยวซ้ายยากกว่าเลี้ยวขวาแต่เลี้ยวซ้ายไม่อันตรายเพราะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมันอยู่เลนเราเลนเดียวไงเลี้ยวยากแต่ปลอดภัยส่วนเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวง่ายแต่อันตรายกว่าเพราะเราต้องข้ามเลนไปเลนคนอื่นเขาด้วยมันมีความต่างอยู่นะคะไม่เหมือนกันหรอกเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเวลาที่ขับรถอยู่บนถนนเวลาเลี้ยวครูสอนว่าอย่าควายมือเป็นเพราะว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะประคองหน้ารถได้ง่ายแต่เนี่ยถ้าจอดรถแล้วเราต้องการหมุนพวงมาลัยเยอะควายไปเลยค่ะมันควายได้อยากควายก็ควายไปทำไงก็ได้ค่ะให้หมุนพวงมาลัยได้ไวๆเยอะๆให้มันเสร็จไวๆนะทำได้การหมุนพวงมาลัยนะคะมันไม่ได้มีผิดไม่ถูกหรอกแต่ครูแค่บอกว่าอันเนี้ยถ้าทำแบบนี้มันจะยากทำแบบนี้มันง่ายก็แค่นั้นเองมันมีง่ายกับยากถอยนิดนึงจ้าเก่งมากลูกพอแล้วจ้ะเดินเกียร์หมุนน้ำไปก่อนลูกรถมาทางซ้ายลูกรถมาเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหมนี่จะขึ้นถนนเราคิดว่าโอ้หนูอยู่ทางหนูตอบได้ถึงทางแยกครูบอกว่าไงครูบอกว่าเฮ้ยถนนเนี่ยใช่ตอนนี้มันว่างอ่ะแต่มันก็ไม่แปลว่าว่างตลอดหรอกเดี๋ยวมันอาจจะไม่ว่างก็ได้คือมาลูกเมื่อกี้เนี่ยว่างแป๊บเดียวไม่ว่างแล้วค่ะมีรถมาถึงทางแยกต้องระวังรถชนกันทางแยกนะคะรถไม่ชนทางตรงส่วนใหญ่นะสถิติที่ชนกันชนทางแยกค่ะเลี้ยวรถชนกันวิ่งตรงๆไม่ค่อยชนหรอกชนท้ายกันเนาะไม่ขับจี้ตูดรับรองไม่ชนถ้าทางตรงนะที่ชนเพราะว่าขับจี้ท้ายกันอันนั้นก็สมน้ำหน้าค่ะใครสอนให้จี้ท้ายแต่ที่ชนกันบ่อยๆมากๆเนี่ยชนกันทางเลี้ยวเลี้ยวเราไม่เห็นเลี้ยวไม่ได้ดูอะไรประมาณนั้นเบรกชะลอชิดด้านซ้ายหน่อยลูกพอเกือบถึงปากซอยแล้วก็หันหน้ารถไปทางขวาเบรกชะลอหันกลับไปลูกหันกลับไปทางขวาหันกลับไปทางขวาแล้วลูกนะจ้าเอาแค่พอประมาณหันหน้ารถพอรอเลี้ยวแอบฝ่ายว่างไม่มีฝ่ายเลี้ยวค่ะเลี้ยวลูกไม่มีคือหันหน้ารถไปหาทางลูกเออหันหน้าเราไปดูทางด้วยเออแล้วขึ้นบนถนนไม่ดูแล้วลูกขึ้นมาบนถนนต้องมองทางอย่างเดียวแล้วว่ารถเราวิ่งตรงทางไหมหนูจะดูว่ารถมาไม่มาแค่เฉพาะตอนที่เรายังไม่ขึ้นทางถ้าขึ้นมาอยู่บนทางเราไม่ดูแล้วไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวนี่หมายถึงไปให้ตรงนะคะไม่ใช่ไปตรงไหนก็ได้ใช่เมื่อก่อนกลัวใช่ไหมลูกค่ะกลัวเสร็จแล้วเราก็ขับรถไปตรงทางไปด้วยกลัวแล้วก็หนูก็มองเขาเพราะเราไปโฟกัสรถเขาเราไม่ได้โฟกัสรถของเราใช่คือครูสอนน้องว่าเนี่ยเวลาเราขับรถเราโฟกัสรถเรารถเราอยู่ในเลนคือทางใครทางมันอย่าไปโฟกัสรถเขาเราโฟกัสรถเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ควบคุมรถของตัวเองนะคะเบรกชะลอเลี้ยวเองสวยๆลูกเบรกชะลอไว้นะคะเลี้ยวสวยๆนะลูกนะถึงไปทางแล้วไปเลี้ยวลูกหมุนมาให้พอดีลูกเบาๆเบาๆคือเลยหนูเมื่อกี้เนี่ยตอนเลี้ยวเข้าอะลูกหนูต้องเลี้ยวไปเรื่อยๆจนกว่าหน้ารถจะดูแล้วว่าหน้ารถมันหันเข้าทางได้แล้วแล้วหนูถึงจะหยุดหนูถึงจะหยุดหมุนนะลูกสวยค่ะไปอันนี้ทำเองได้แล้วนะคะแค่เล็กๆน้อยๆหนูชิดซ้ายลูกเบรกชะลอเท่าบ้างเบรกลูกไม่เหยียบคันเร่งนะคะส่วนกระทั่งแคบนี่ส่วนกระทั่งแคบเนี่ยไม่เหยียบคันเร่งเออเบรกชะลอไว้อ่ะไปที่สำคัญคือเราเบรกชะลอแต่รถเราคาทางเขาก็ไปไม่ได้เราต้องแบบว่าชิดซ้ายดูว่ามอไซค์ไปได้เออแล้วก็เบรกชะลอชะลอคืออะไรชะลอไม่ใช่จอดชะลอคือชะลอมากๆอ่ะคือขยับนิดๆอย่าปล่อยไหลถ้าไหลนี่ไม่เรียกว่าชะลอหรือยังวิ่งอยู่เลยวิ่งไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่เรียกว่าชะลอชะลอคือช้าลงมากๆจอดก็คือจอดนะคะชะลอก็คือชะลอไม่เหมือนกันและก่อนที่จะจอดทุกครั้งเราต้องมีการชะลอก่อนเราถึงจะมีความนุ่มนวลในการจอดนะคะคือชะลอเสร็จแล้วค่อยจอดอย่างบางคนเนี่ยขับรถคือปล่อยไหลไปก่อนไหลเสร็จแล้วก็จอดเลยพอถึงที่ก็จอดเดี๋ยวเบรกลงไปให้มันหยุดอะไรเงี้ยอันนั้นคือไม่มีการชะลอมันก็เลยหัวทิ่มหัวตำนะคะ
นี่ครูให้น้องทำเองแล้วนะคะอันนี้ฝึกกลับรถนะคะฝึกถอยหลังค่ะจะได้มองกระจกข้างเป็นจำเป็นต้องใช้ตอนที่วิ่งบนถนนใหญ่เหมือนกันนะถ้าเรามองกระจกข้างไปเราจะได้รู้นะคะว่าเราแซงได้ไหมแซงพ้นไหมอะไรยังไงสวยจัดเกียร์ลูกค่อยๆถ้าเราจะพลาดตอนไหนตอนเลลี่ใช่ไหมลูกเออใจเย็นๆขับรถต้องใจเย็นๆลูกเออมันก็ไปหาต้นไม้มองต้นไม้แล้วมันก็จะไปหาต้นไม้เออมองทางแล้วก็จะไปทางเอาชิดซ้ายหน่อยลูกอย่าไปขับชิดขวาเราจะเอาหน้ารถวัดนี่สมมติเรามองไปหน้ารถวัดก็ว่าหน้ารถเฮ้ยมันหันไปทางสายฟ้าไม่ได้นะเราต้องดูว่ารถมันวิ่งอยู่ตรงไหนของทางตอนเนี้ยก็ตรงกลางใจเย็นๆขับรถต้องใจเย็นๆขับแบบมีขั้นมีตอนอย่าทำทุกอย่างพร้อมกันอย่ารีบอย่ากลัวอย่าไปโฟกัสรถคันอื่นปัสสัญญาณไฟยังลูกโฟกัสรถของตัวเองไว้มากๆเบรกชะลอใจเย็นๆลูกค่อยๆทำลูกหันมารถทางขวาได้แล้วลูกหันมารถทางขวาลูกถ้าหนูไม่หันไปหนูจะเลี้ยวยากนะลูกนะไปมือไปแต่คันเร่งลูกเท่าไหร่หนูรู้ไหมหนูเสียตรงไหนตอนนี้รอบเนี้ยหนูรู้ตัวไหมตรงทางเดียวค่ะหนูมองรถคนอื่นมากไปหรือเปล่าเออมองซ้ายมองขวามากไปอะเหมือนหนูจ้องจะเลี้ยวจ้องจะเลี้ยวอย่างเดียวคือจ้องอะว่าจะเลี้ยวได้ไหมอะไรเงี้ยแบบกลัวรถมาเนี่ยเห็นไหมโฟกัสรถคนอื่นแหละกลัวรถมาแต่รอบที่แล้วหนูไม่ได้กลัวเท่านี้นะหนูก็แค่มองซ้ายมองขวาว่างค่ะครูหนูก็มาโฟกัสรถของเราแล้วค่อยๆเลี้ยวข้ามมามันก็จะสวยลูกแต่อย่างรอบนี้หนูไปโฟกัสรถคันอื่นมากเกินไปอีกแหละจนลืมรถเราว่าหน้ารถเราหันยังอยู่ในจุดที่พอดีไหมสวยไหมจอดรอเลี้ยวเนี่ยตอนที่เราจอดรอสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยเราแค่กะเอาหนูแค่กะเอารถของตัวเองกะเอาแต่ไปโฟกัสรถคันอื่นมากเกินไปอันนี้ที่ครูสอนน้องจีเนี่ยครูแค่อยากอธิบายว่าถ้าเราอยากแบบว่าสวยอยากทำได้ดีมันก็แค่เราก็ต้องไม่โฟกัสรถคนอื่นมากเกินไปเราจะต้องไม่รีบค่อยๆทำน้องทำได้นะรอบที่แล้วน้องเลี้ยวสวยเลยค่ะน้องเลี้ยวเป๊ะครูให้น้องทำเองเหมือนกันแต่รอบนั้นพักกล้องไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะรอบนั้นน้องเลี้ยวสวยเป๊ะเลยนี่แซงนะคะแซงรถที่จอดเนี่ยอย่างแซงแล้วเบี่ยงเข้าเงี้ยน้องก็หมุนพวงมาลัยเยอะนักก่อนหน้าเนี่ยอันนี้เป็นแล้วนะคะสวยเป๊ะเลยรถวิ่งตรงเหมือนพอน้องทำผิดใช่ไหมครูก็จะบอกด้วยว่ามันผิดตรงไหนผิดเพราะอะไรอ่อนหนูหมุนเยอะเกินไปนะลูกอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็จะรู้ว่ามันผิดตรงไหนเด็กชะลอลูกชะลอก่อนชะลอมากๆชะลอมากๆชะลอมากๆลูกรถมอเตอร์ไซค์ไปทางซ้ายแล้วนะคะเราเลี้ยวขวาลูกว่างไหมคะถ้าว่างก็เลี้ยวลูกจ้ะเดี๋ยวจอดคากลางถนนนานลูกเออคือจ้าสวยลูกคือเราจะเลี้ยวขวาข้ามถนนข้ามทางเราจะจอดนานลูกถ้าว่างก็ต้องเลี้ยวข้ามมาเมื่อกี้มอไซค์เขาแซงซ้ายไปแล้วเวลาครูสอนครูสอนซ้ำนะทำคือแต่ละครั้งที่ทำเราทำได้ไม่เหมือนกันหรอกเราต้องทำหลายๆครั้งเพื่อให้รู้ว่าอ๋ออันนี้ผิดอันนี้ถูกไม่ใช่ทำครั้งเดียวไม่รู้รอบนี้ได้ไปเลยชะลอชะลอไว้ลูกเจนเย็นสวยสวยรอบนี้มีขั้นมีตอนนะคะน้องทำได้แล้วตั้งแต่รอบที่แล้วสวยไม่รีบไป
เก่งมากสวยไปเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าถ้าไม่มีครูไม่มีครูหนูต้องทำยังไงหนูต้องมาถึงครูแล้วคอยเตือนตัวเองว่าอย่ารีบค่อยๆทำสวยๆท่องไปสวยๆเรียบสวยๆไปสวยๆอะไรเงี้ยแต่ครูเชื่อว่าถ้าไม่มีครูเดี๋ยวเวลาหนูขับคนเดียวอะบางทีหนูอาจจะมีลืมครูไปบ้างมีลืมครูไปแป๊บนึงอุ๊ยพอลืมครูแล้วเราทำผิดแล้วรู้สึกว่าให้ไม่ดีเลยแล้วก็จะนึกถึงครูขึ้นมาสรุปว่าเดี๋ยวพอถัดไปหนูก็จะไม่ลืมละหนูก็จะคอยเตือนตัวเองหนูก็จะทำได้เวลาที่ครูสอนเนี่ยครูไม่ได้สอนนักเรียนครูขับรถได้นะคะครูสอนนักเรียนครูขับรถให้เป็นได้ค่ะภายใน3วันรู้ผิดรู้ถูกเราจะได้เก่งต่อไปได้นะคะถ้าเราแค่ขับรถได้เนี่ยไม่เป็นอ่ะแค่ขับได้เฉยๆมันพัฒนาได้ยากนะคะหมายถึงว่าพัฒนาให้มันเก่งขึ้นนะคะให้มันคล่องขึ้นเก่งขึ้นได้ยากดูชิดซ้ายไว้ลูกค่ะมีรถตามหลังมาครูก็ไม่เป็นไรค่ะเราขับชิดซ้ายไว้เดี๋ยวเลยโค้งแล้วเดี๋ยวเขาแซงไปเองเราไม่ต้องไปกังวลกับเขาน้องบอกว่าน้องไม่กลัวแล้วนะคะรถที่อยู่บนถนนอย่าเพิ่งสายออกนะลูกนะเอ๊ะไปสัญญาณไฟมันมีรถนะคะอย่าเห็นว่าถนนมันโล่งนะบางครั้งเนี่ยที่เราวิ่งกันมาเนี่ยเราหัดเราซ้อมเราเลี้ยวเนี่ยเราเจอรถนะคะจะเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเราก็เจอรถ